สวัสดีครับพบกับการควบคุมกระบวนการใน EP ที่3นะครับ EP ที่3เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างระบบควบคุมกระบวนการตัวหนึ่งนะที่มีความสำคัญมากๆเลยในทางอุตสาหกรรมนะก็คือตัวแรกเปลี่ยนความร้อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัว process inlet ที่เป็น input ของมันนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเรียกว่า process inlet นะครับั้นๆก็คือ inlet และก็ต้องการควบคุมอุณหภูมิผ่าน control valve wow, ที่จะปล่อยสตรีมลงมาซึ่งสตรีมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไอที่มันมีความร้อนมากๆถูกไหมแล้วพอมาแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะมันก็จะมีอุณหภูมิต่ำลงจนกลายเป็นของเหลว นะแล้วก็ปล่อยออกไปนะแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้อุณหภูมิที่ตัวเอาเรทที่ต้องการผ่านการควบคุมโดยมนุษย์ถูกไหมคอนโทรลวาลก็คือมีคนวัดคนหนึ่งนะแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณไปบอกว่าให้ปรับ ยกตัวอย่างเช่นโอเคถ้าเกิดว่าความร้อนได้แล้วก็ทําให้ปิดวาลวแต่ถ้าเกิดว่ามันยังร้อนไม่ถึงก็ให้เปิดวาลวให้สตรีมเนี่ยมันไหลผ่านเข้าไปมากขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหามันก็มีแล้วถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้คนเฝ้าตลอดเวลานี่คือปัญหาหลักเลยเราต้องการลดคนเราต้องการลดคนนะโดยการไม่ใช้มนุษย์มาคอยปรับวาลวถ้าเกิดว่าเรายังใช้มนุษย์อยู่เนี่ยนะเราก็จะ แคสติฟายปัญหานี้ว่ามันคือระบบแมนนวลปัญหาของมันก็มีนะครับปัญหาของมันข้อแรกเนี่ยเราต้องการคนคอยเฝ้าวาวนะเพื่อที่จะเช็คให้มันได้ค่าคงที่ตลอดเวลาถูกไหมเราต้องการรักษาให้อุณหภูมิคงที่ดังนั้นก็ต้องมีคนนะอย่างน้อยก็2คนแล้วนะวัดคนหนึ่งแล้วก็คอยปรับวาวคนหนึ่ง แล้วก็เนื่องจากว่าเรามีคนงานที่ต้องใช้นะในแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีการตัดสินใจบางครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นทําให้ความแม่นยำเนี่ยมันไม่ได้นะแล้วก็มันก็จะเกิดปัญหานะในการควบคุมมนุษย์มีอารมณ์เนาะมีอารมณ์มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์มมไม่พอใจมีอารมณ์แฮปปี้มีอารมณ์เมือมเม่อดังนั้นมันก็จะมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่ายังใช้มนุษย์อยู่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราต้องการจํานวนคนเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะในโรงงานเพราะว่ามันจะต้องวัดหลายจุด ดังนั้นในยุคปัจจุบันเราก็มีคอมพิวเตอร์มาแทนนะเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าออโตเมติกโปรเซส s c o n คอนโทรลนั่นเองนะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะเอาคอมพิวเตอร์ไปแทนเอาสัญญาณจากเซ็นเซอร์ส่งเข้าไปนะแล้วมันก็คิดคิดเสร็จแล้วก็สั่งปรับวาลวโดยอัตโนมัติเลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์นี่คือจุดประสงค์ของการเรียนวิชาการควบคุมกระบ,บวนการนั่นเอง